หลักประกันสุขภาพกับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปีทำให้เห็นถึงความต้องการเข้ารับบริการด้านสุขภาพของคนไทยที่ผ่านมาระบบประกันสุขภาพเป็นอย่างไรการเข้าถึงบริการทั่วถึงหรือไม่งบประมาณหลักประกันสุขภาพปี60คนไทยจะได้ประโยชน์อะไรติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ใน Big Story เข้าสู่ช่วง Big Story นะคะหลักประกันสุขภาพค่ะกับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะทำให้เห็นถึงภาวะสุขภาพของคนในสังคมไทยค่ะที่ต้องการจะใช้บริการทางสาธารณสุขนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นหน้าที่ของทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะต้องจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีค่ะหลายคนมีคำถามนะคะเราเป็นประชาชนคนไทยว่าเอ๊ะอย่างในปีนี้ล่ะคะปี60จะมีการจัดสรรงบประมาณอย่างไรวันนี้ค่ะเราได้เรียนเชิญนายแพทย์ศักชัยกาญจนวัฒนารักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาพูดคุยกันในช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่อาจารย์มาให้ความรู้ในรายการของพวกเรานะคะค่ะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่างบประมาณของหลักประกันสุขภาพของปี2560ก็คือปีหน้าเนี่ยมันมีความแตกต่างกับปี2559คือปีนี้อย่างไรบ้างคะค่ะก่อนจะไปพูดถึงงบประมาณผมขอเริ่มต้นนิดนึงครับในเรื่องของความว่าหลักประกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางชีวิตทางสังคมเวลาเราเจ็บป่วยอะไรต่างเนี่ยก็จะต้องให้มีหลักประกันคือทุกคนเกิดมาถ้ามันมีหลักประกันเวลาเจ็บป่วยนี่ก็จะมีความมั่นใจนะครับเพราะงั้นเนี่ยรัฐบาลเองผมคิดว่าเขามองเห็นเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะงั้นเรื่องสุขภาพเป็นส่วนนอกจากเรื่องประกันสังคมก็จะมีเรื่องประกันสุขภาพนั้นประกันสุขภาพก็จะมีอยู่3กองทุนใหญ่อันที่1คือข้าราชการนะครับประกันสังคมแล้วก็UC หรือเรียกว่า30บาทอันนี้ซึ่งเป็นคนที่เยอะที่สุดคือ48ล้านคนเนี่ยนะครับเพราะงั้นเมื่อรัฐบาลมองเห็นแล้วก็จริงๆแล้วเป็นสากลนะฮะเรื่องนี้สากลแล้วก็ได้รับการยอมรับต่อสากลมากรัฐบาลได้เห็นเรื่องนี้มีความสำคัญมากทุกปีก็จะมีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าคนจำนวนมากขึ้นนะครับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลมากขึ้นนะครับไอ้สิ่งต่างๆนี่ก็ต้องมีงบประมาณนะครับปัจจุบันนี้งบประมาณก็อยู่ถ้าพูดถึงเฉพาะโรคทั่วไปเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสักถ้าคิดต่อหัวก็ประมาณสัก 3,000 กว่านะครับ 3,100 9บาทเนี่ยนะฮะต่อหัวประชากรต่อหัวต่อปีท่านคูณเอาไปคูณสัก45 48ล้านคนก็จะเป็นเงินประมาณสักแสนถ้ารวมทั้งหมดประมาณสัก150,000ล้านแสน50,000ล้านอันนี้คือเป็นโรคทั่วไปคือเป็นโรคผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในค่าใช้จ่ายสูงนะครับแล้วก็ค่า เวลาเกิดกรณีที่โอกาสผิดพลาดหรืออะไรต่างๆนะครับยังมีบางส่วนที่เป็นรัฐบาลมองเห็นว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเด็นของสังคมเช่นเรื่องของโรคความดันสูงเบาหวานก็จะมีเขาเรียกมีเพิ่มเติมด้วยโรคเอดส์นะครับเอดส์แล้วก็ผู้ติดเชื้อ HIV ก็เพิ่มเติมเข้ามาOh. นะครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้เราเข้าสู่เขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุ oh. นะฮะไปที่ไหนจะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นก็ต้องมีการเตรียมการ ก็เพิ่มขึ้นอีกก็มีมาเพิ่มอีกเพิ่มอีกครับก็หมายถึงว่านอกจาก 3,000 กว่าบาทครับผมแล้วในโรคทั่วไปปุ๊บแต่ถ้ามีโรคในกลุ่มที่อาจารย์ว่าก็มีงบลงไปอีกเพิ่มสนับสนุนไปอีกผู้สูงอายุก็เพิ่มไปอีกถูกต้องครับอันนี้คือหมายถึงในปี60ปี60ครับซึ่งรัฐบาลเองก็ให้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นประมาณสัก 1.61% ของปีที่แล้วของปีที่แล้วครับคือก็เป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็ล้านแสนล้านถ้า 1% ก็ต้องคิดดูว่ามันเท่าไหร่เป็นประมาณสักหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยมา 1.61 ก็ประมาณเนี้ยฮะน่าจะสูงขึ้นโดยเหตุผลหลักๆเลยที่มีการเพิ่มงบประมาณตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยครับผมคือเกิดจากอะไรก็คง2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของปริมาณผู้ป่วยที่มากขึ้นนะครับเช่นเรื่องผู้ป่วยไตวายที่ต้องเข้าถึงบริการในเรื่องของการล้างไตการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจากตัวเลขที่เราพบอยู่ประมาณสัก 40,000 กว่ารายเนี่ยขึ้นมาเป็น 50,000 กว่ารายอย่างเงี้ยนะฮะเพราะงั้นเมื่อมาใช้บริการมากขึ้นค่าใช้จ่ายก็ต้องมากขึ้นนั่นคือส่วนที่1เพราะงั้นเราจะมีผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในผู้ป่วยที่ต้องมาปลูกถ่ายอวัยวะนะฮะเราคือโครงการบัตรทองเนี่ยเราใช้สิทธิ์ได้เยอะแม้ว่าจะเปลี่ยนตับเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็มีรามาธิบดีนี่ก็เป็นโครงการที่อยู่ในโครงการพวกนี้อยู่นะครับที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของปลูกถ่ายไขกระดูกเรื่องอะไรต่างซึ่งมูลค่ามันเป็น
ถ้าพูดต่อรายก็เป็นล้านนะฮะใช่เป็นล้านเลยนะครับนั่นก็คือจ่ายแค่30ใช่ไหมคนก็จริงไม่ต้องจ่ายก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเลยครับใช่ไอ้30บาทนี้ไม่ต้องคือถ้าเป็นโรคคือผมว่าทุกคนไม่อยากเป็นโรคภัยหรอกครับนั่นน่ะสิคะนะฮะไม่อยากต้องเจ็บป่วยหรอกแต่ว่าบางทีคนเรามันเกิดมามันก็ต้องมีสักวันนึงที่มีโอกาสเจ็บป่วยก็ถ้ามันมีประกันชีวิตเนี่ยก็ถือว่ารัฐดูแลนะครับเมื่อเสียภาษีทางอ้อมทางอะไรต่างๆเนี่ยรัฐก็ต้องดูแลนะครับก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูแลให้ทุกคนเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนมากขึ้นงบประมาณก็ต้องมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามควบคุมก็คือต่อยูนิตเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายเช่นสายสูญหัวใจสมัยก่อนเนี่ยมันเส้นหนึ่งก็ประมาณสัก 70,000 แล้วก็พยายามที่ดำเนินการพัฒนาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการที่จะต่อรองราคาจาก7-8 หมื่นก็ลดลงมาเหลือตอนนี้ประมาณ10,000 กว่าบาทแล้วก็กำลังจะลดลงอีกลดได้เยอะจังครับผมเพราะว่าเราซื้อเป็นกรณีเราซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมแล้วก็ต่อรองเป็นล็อตใหญ่นะฮะเพราะนั้นก็จะทำให้มีเขาเรียกการประหยัดต่อขนาดหรืออย่างเมื่อกี้ฮะเรื่องวัคซีนที่เมื่อกี้ที่ว่าระบาดของคอตีบเราก็สามารถที่จะดำเนินการในการที่จะสั่งซื้อวัคซีนในสต็อกเป็นความมั่นคงของชาติได้นะครับแล้วก็ราคาก็จะลดลงค่อนข้างมากก็ประหยัดต่อขนาดสูงเพราะฉะนั้นความมั่นใจในโรคระบาดอย่างเมื่อกี้ที่ดิปทีเรียเนี่ยก็คือคอตีบแล้วก็มีวัคซีนพวกนี้พร้อมช่วงนี้เราจะเริ่มมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้กำลังเริ่มฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วซึ่งส่วนนี้ก็ไม่ต้องเสียเงินนะฮะใช่ครับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเช่นอายุเกิน60หรือเป็นโรค COPD โรคถุงลมพองโรคหัวใจเบาหวานก็สามารถมารับบริการได้ที่รามาธิบดีอะไรต่างก็ได้นะฮะนะครับหรือตามโรงพยาบาลชุมชนทั่วๆไปในทั้งประเทศรวมถึงรปภ.สต.สถานีอนามัยเลยครับผมไม่ได้แล้วค่ะเราต้องใช้สิทธิ์ค่ะพาคุณแม่มาเลยพรุ่งนี้คุณแม่เกิน60แล้วได้เลยค่ะค่ะแล้วก็งบกองทุนที่ส่งให้กับสปสช.นี่นะคะอาจารย์สำหรับงบ6รายการที่บอกว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์ตอนนี้ที่มีที่นอกเหนือจากเขาเรียกเหมาจ่ายรายหัวทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของผู้ป่วยเอดส์นะครับผู้ป่วยเอดส์นี่ก็ประมาณสัก 3,000 กว่าล้านนะครับ3,000 กว่าล้านอันที่2พวกไตวายใช่ไหมฮะไตวายนี่ก็ประมาณสัก 7,500 กว่าล้านนะฮะแล้วก็ส่วนของป้องกันพวกโรคเรื้อรังพวกเขาเรียกความดันสูงนะฮะเบาหวานแล้วก็จิตเวชเนี่ยนะฮะก็ประมาณเกือบ1,000 ล้านนะครับที่เพิ่มขึ้นแล้วจริงๆแล้วเราทราบว่ามันมีความจำเป็นของโรงพยาบาลบางแห่งที่อยู่บนเกาะนะฮะหรือว่าในบนเขาเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องคือพวกนี้ต้องบริการต้องมีบริการต้องเข้าถึงเลยใช่ไหมฮะเพราะงั้นเราต้องจัดงบประมาณส่วนหนึ่งให้เขาฮะคือเดินทางไปถึงที่คือต้องให้เขาคือจุดใดจุดหนึ่งที่รวมตัวกันครับคือไม่ใช่คือโรงพยาบาลเราเนี่ยอยู่บนเกาะอ๋อโรงพยาบาลอยู่บนเกาะค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยมันก็ต้องสูงขึ้นนะเพราะงั้นกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสปสช.เขาจะจับมือร่วมกันในการที่จะหางบประมาณไปเติมให้ก็เลยมีจัดงบประมาณเพิ่มประมาณสัก1,500 ล้านเนี่ยลงไปให้นะครับแล้วอันต่อไปก็คือในส่วนสุดท้ายนี่ก็คือที่ผมเรียนก็คือเรื่องผู้สูงอายุที่ต้องการพึ่งพิงเพราะสังคมผู้สูงอายุมันเกิดขึ้นเราเริ่มให้ท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาดูแลปีนี้ปี60จะเป็นปีที่2ที่จะทำก็คือทำยังไงที่คนไข้พวกเราคงอยู่รามาคงเห็นนะจะมีคนไข้ที่เรียกว่าติดบ้านติดเตียงคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้าเราไปปล่อยไปอยู่ในชุมชนหรืออยู่ในโรงพยาบาลรามานี่ก็คงทราบนะครับไม่มีเตียงสำหรับพวกนี้ยาวนานนั่นเขาต้องไปอยู่ที่บ้านถามว่าไม่อยู่ที่บ้านใครจะดูแลก็ต้องมีระบบจัดการของกระทรวงสาธารณสุขกับสปสช.เข้าไปดูแลคนกลุ่มเหล่านี้นะครับก็จะมีค่าตอบแทนมีอะไรต่างๆให้บริษัทวิชาชีพซึ่งเวชศาสตร์ครอบครัวแหละฮะสำคัญที่เราเรียกว่าเป็นทีมหมอครอบครัวนะคะถูกต้องที่มีนักบริบาลชุมชนมีเจ้าหน้าที่หลายๆคนที่มาช่วยกันเราหวังว่าในอนาคตจะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นอีกสัก5 ปีในข้างหน้าถ้าท้องถิ่นสามารถสร้างบุคลากรเหล่านี้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ท้องถิ่นรับไปดูแลนะครับโรงพยาบาลก็จะดูแลเฉพาะในส่วนที่เป็นโรคที่ต้องมาโรงพยาบาลแต่ใน5 ปีนี้เราจะต้องอาศัยทางโรงพยาบาลทีมโรงพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงให้กับท้องถิ่นอยู่นะครับคิดว่าในอนาคตก็คงจะทำให้เขาเรียกอะไรคนที่กลับไปนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ขาดการดูแล
เพราะเราจะเห็นว่าบางทีเห็นอยู่ที่บ้านเนี่ยแผลกดทับใช่ไหมฮะหรือถูกล่ามโซ่สำหรับผู้ป่วยจิตเวชเพราะเรามีงบจิตเวชต่างหากนะฮะสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยเพราะเราเห็นที่ล่ามโซ่ติดคุกติดอะไรที่ในสังคมซึ่งดูแล้วก็ไม่ดีในฐานะความเป็นคนใช่ไหมฮะในฐานะแพทย์เราเนี่ยเราก็อยากให้เขาได้รับถ้าพวกนี้รับยาสม่ำเสมอเนี่ยก็จะทำให้การดูแลที่ดีนะฮะนั้นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวจะเป็นหมอที่มีความสำคัญในอนาคตกระทรวงเองกระทรวงสาธารณสุขเองก็เริ่มดำเนินการเรื่องนี้นะครับที่จะให้มีหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยประจำแล้วก็เริ่มขยายผลใน46จังหวัดขณะนี้นะครับก็เริ่มทดลองที่จะทำเรื่อยๆนะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างที่จะเกิดขึ้นเป็นภาพที่จะเกิดขึ้นร่วมกันดีนะคะทำให้สังคมก็ยิ่งน่าอยู่มากขึ้นนะคะจากงบในกองทุนเห็นทราบสืบทราบมานะคะแอบไปสืบมาว่ามีเพิ่มให้ด้วยอีก3โรคด้วยกันใช่ไหมคะจังหาคือใน3โรคนั้นเมื่อกี้อย่างที่ผมกล่าวมันก็อยู่ในนั้นแล้วแต่พูดถึงว่าในเหมาจ่ายทั่วๆไปเนี่ยมันจะมีกลุ่มนึงที่เกี่ยวข้องกันโดยเฉพาะโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเยอะเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายสูงเช่นการเปลี่ยนตับในเด็กนะฮะการเปลี่ยนไขกระดูกนะครับหรือว่าการเปลี่ยนไตการเปลี่ยนหัวใจการทำโรคผ่าตัดสมองพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายสูงหมดฮะที่เราจะต้องเตรียมการไว้สำหรับหน่วยงานเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายจริงๆนะครับซึ่งส่วนนี้ก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะทางนั้นทางโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นศรีราษฎร์มาจุฬาหรือว่าต่างจังหวัดที่เป็นโรงเรียนแพทย์ทั้งหลายหรือว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะได้รับงบส่วนนี้ฮะไปทำเราเห็นมีการเปลี่ยนไตอยู่เยอะมากขึ้นนะครับมีการบริจาคเรื่องดวงตาเราก็จะประสานกับทางสภากาชาดในการจ่ายค่าเก็บรักษาดวงตา15,000อะไรเงี้ยฮะงั้นเวลาได้มาปุ๊บก็มาเปลี่ยนเลนตานะฮะก็จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดระบบเพราะหน้าที่ของสปสชคือจัดระบบบริการนะครับพอจัดแล้วผู้ให้บริการก็สามารถดำเนินการได้อย่างความสบายใจแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังคงมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเพราะเราต้องทราบว่าทรัพยากรมันจำกัดรัฐบาลเองไม่สามารถที่จะให้ทั้งหมดได้อย่างเต็มที่แต่ว่าด้วยความร่วมมือผมคิดว่าด้วยความร่วมมือความเป็นแพทย์พยาบาลนะครับแล้วก็คนที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขนะครับแล้วก็โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็เต็มที่เรื่องพวกนี้นะครับก็ทำให้งานพวกนี้สามารถเดินไปได้จนประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าสำเร็จเช่นเรื่องของเอดนะฮะเป็นประเทศที่2ในโลกค่ะคงทราบกันดีครับดีจังเลยนะคะคือหลายคนอาจจะมีความคิดที่แบบอุ๊ยพอเป็นโรคที่ร้ายแรงมากขึ้นหรือว่าค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเนี่ยเขาก็จะกังวลแล้วว่าจะต้องรักษาในที่อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจะสบายใจกว่ามั้ยแบบจะดีกว่ามั้ยถ้าเกิดหลักประกันพวกนี้เนี่ยจะรักษาเหมือนกันมั้ยกับที่เขารักษาแบบต้องจริงๆต้องเรียนเชิญคนที่เป็นโรคพวกนี้มาเพื่อนผมคนหนึ่งตอนนี้กำลังนอนรักษาอยู่ที่มหาลาค่ะเป็นSCA-rate นะฮะก็คือโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันตอนที่2ค่ะเนาะเขาก็ไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนเสร็จแล้วโรงพยาบาลเอกชนก็รีเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลมหาราชมหาราชก็ใส่สายให้เขาแปลกใจตอนนี้เขาออกมาแล้วเขาบอกว่าเสีย30 บาทเลยเห็นไหมถึงเขาก็ประสงค์ที่จะจ่ายนะแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้เขาคิดว่าระบบเนี่ยดูแลคนนะดูแลคนนะครับอาจารย์ก็ยืนยันว่ามาตรฐานเดียวกันมั่นใจสบายใจได้ผมจบรามาผมก็เชื่อว่ารามาก็มาตรฐานเดียวกันกับที่เหมือนกันครับแล้วก็ดีด้วยสรุปสักนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงหลักประกันสุขภาพจะให้ประโยชน์ต่อคนไทยอย่างไรบ้างคะคืออย่างน้อยนะฮะผมคิดว่าความมั่นใจนะครับความมั่นใจของประชาชนที่จะเกิดขึ้นเวลาท่านเจ็บป่วยนะครับว่าจะมีระบบที่รองรับต่อการที่เขาเรียกว่าไม่ล้มละลายทางการเงินนะครับคือมีคนที่อย่างน้อยจ่ายแทนให้เบอร์1330เป็นเบอร์ที่สำคัญเวลาประชาชนมีปัญหา1330คือบ่ายโมงครึ่งย้ำเลยบ่ายโมงครึ่งมีปัญหาโทรเบอร์นี้นะครับจะสามารถตอบปัญหาท่านได้ในเกือบทุกประเด็นนะครับงั้นท่านลองโทรก็ได้นะครับเช่นท่านมาแล้วเกิดเจ็บป่วยในกรุงเทพจะต้องหาโรงพยาบาลเบอร์นี้จะช่วยประสานให้หรือท่านมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับว่ามีการเก็บเงินมีอะไรต่างเบอร์นี้ก็จะสามารถที่จะประสานช่วยเหลือท่านได้นะครับนั่นก็คือความมั่นใจในฝั่งประชาชนฝั่งผู้ให้บริการก็คือโรงพยาบาลขณะนี้เราร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะทำให้โรงพยาบาลมีความมั่นใจตัวเองว่าทำงานนี้แล้วไม่
คือกระแสที่ออกข้างนอกคือเรื่องขาดทุนก็พยายามที่จะจับมือร่วมกันอย่างเต็มที่โดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนะท่านก็พยายามให้นโยบายแล้วก็ทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่ฝั่งที่สำคัญที่สุดคือฝั่งรัฐบาลครับฝั่งรัฐบาลเองก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่จากการที่เอาเงินภาษีมาให้กับประชาชนโดยตรงว้าวฟังแล้วรู้สึกอย่างน้อยๆเนาะคนเจ็บคนป่วยนะคะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลก็คือเจ็บป่วยอยู่แล้วต้องมีเรื่องของเงินมาอีกอ่ะมันก็เศร้ามันก็ทุกข์ใจนะคะมีความทุกข์มากความทุกข์มากพอได้ฟังแบบนี้แล้วงบประมาณปีหน้าเพิ่มขึ้นในเรื่องของเราประกันสุขภาพสบายใจได้ด้วยมาตรฐานแน่นอน 100% เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านรักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์ศักชัยกาญจนวัฒนาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะข้อมูลดีมากๆ1330นะคะรีบโทรกันเลยนะคะที่พักก่อนค่ะ